ขาก็จะมีการบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสุลต่านราชวงศ์ของบรูไนนะครับผมทำไมคุณไม่พูดภาษาอังกฤษคุณมาผมเริ่มเรียนรู้คุณไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ความสวยงามของมัสยิดจามีนะครับผมโอ้โหดูดิสุดยอด So we're gonna have some local food อัมบุยะอัมบุยะอัมบุยะโอเคอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับผม You don't bite like this right we use this fingerSing it, bro. Now. อันนี้ก็เป็นโรงแรมใหม่ผมนะไปดูโอเคครับเรากินข้าวอิ่มแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันเยอะเลยนะคือแบบเซอร์ไพรส์ที่เขาพูดภาษาจีนได้ยังไม่หายอะไรนะเขาเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีนมาก่อนนะครับผมเราแอคเซนต์เขาดีมากเลยนะเมื่อกี้จอดรถไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ต้องมีค่าจอดรถหน่อยนะ咱们去哪儿我们对我们去哪儿啊去了 Royal Italia Royal Italia It's some kind of museum Yeah Not a big museum But they're not allowed to take a photo or video inside right Yeah 我们去的那个地方是在文莱很有名吗对น่าจะต้องจ่ายค่าจอดรถนะครับผมอันนี้เราจะมากันที่พิพิธภัณฑ์เขาเรียกเขาอ่านว่าอะไรอ่ะRegalia Museum นะครับผมแต่ว่าข้างในเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพได้นะครับผมถ่ายได้แค่ข้างนอกเท่านั้นนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้มีภาพอะไรมาให้ทุกคนชมนะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ A few moments later โอเคครับทุกคนก็เยี่ยมชมเสร็จแล้วนะใช้เวลาไป1ชั่วโมงกว่านะผมข้างในคือใหญ่มากๆนะครับผมข้างในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปเอ้ยถ่ายรูปได้แต่ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับผมรูปเนี่ยก็คือใช้ได้แค่กล้องมือถือนะห้ามเอากล้องวิดีโออะไรเข้าไปนะครับเขาก็จะมีการบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสุลต่านราชวงศ์ของบรูไนนะครับผมว่ามีความเป็นมายังไงตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นมาแล้วก็แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านนะครับผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยหรูหราอลังการมากนะแบบใช้ทองคำหมดเลย Very nice to see Thanks for showing me bro What I see is more about background of His Majesty and about the background of the country after 1984 is the end of Brunei status as a British protectorateOkay. คือข้างในเนี่ยประมาณ 70% เนี่ยเป็นประวัติเกี่ยวกับราชวงศ์บรูไนนะครับผมสุลต่านนะคือข้างในก็จะเห็นแต่รูปแบบว่าสุลต่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแปลกใจที่เห็นรูปเจ้าชายมาทีนน้อยมากนะเจ้าชายมาทีนเนี่ยมีแค่รูป2รูปแบบว่าเป็นรูปที่แบบว่าถ่ายติดเฉยๆนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นรูปแบบว่าสุลต่านแล้วก็ครอบครัวคนอื่นหมดเลยนะครับ I'm just wondering inside the museum there was a bunch of picture like His Majesty Sun Dan but Bentley's picture of like Prince Martin I saw just a couple of picture about him yeah แล้วตอนนี้เราจะไปอีกมัสยิดนึงต่อนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ 10:10 นะครับคือลืมบอกไปว่าค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยคนละ5ดอลลาร์นะครับผม5ดอลลาร์บรูไนหรือว่า5ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ก่อนเข้าฟรีนะถ้าเกิดเป็นซิติเซนของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนบรูไนเนี่ยเข้าฟรีนะครับเป็นคนต่างชาติอย่างเราเนี่ยก็เสีย5ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดใครไปเที่ยวบรูไนผมว่าคุ้มค่าที่จะเข้าไปดูมากนะคือติดหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่น่าเข้าชมที่สุดในโลกเลยนะครับผมเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้เห็นแบบว่าความอลังการความหรูหรายิ่งใหญ่ของราชวงศ์บรูไนแล้วก็ของประเทศบรูไนเป็นอย่างมากนะคือทุกสิ่งทุกอย่างดาบปืนใหญ่หรือว่าจำลองที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่จำลองพระที่นั่งของกษัตริย์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ทำจากทองคำหมดเลยนะก็อย่างว่าเป็นราชวงศ์ที่แบบว่ารวยที่สุดในโลกราชวงศ์หนึ่งเลยนะครับ Meanwhile เต้าหรอยังไม่เต้าเลยเต้าสองวาโอเคครับโอเคเรามาถึงลาสสปอตหรือว่าที่สุดท้ายของเราแล้วนะครับก็เป็นอีก1มอสนะครับมัสยิดที่ต้องมานะครับผม
ก็อยู่กลางเมืองเลยไม่ไกลจากมัสยิดอาลีไซฟุดดินนะครับผมเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนนะครับผมทุกคนเห็นบนหลังคาไหมครับผมหลังคาที่เป็นสีทองอ่ะคือเป็นทองคำแท้ทั้งหมดเลยนะชื่อเรียกภาษาไทยก็คือมัสยิดทองคำนะส่วนชื่อเรียกภาษาบรูไนเนี่ยผมออกเสียงไม่ค่อยถูกอ่ะจามาสมาสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นในปี1988นะครับสร้างเสร็จเนี่ยประมาณปี1994ความพิเศษของมัสยิดแห่งนี้เนี่ยคือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับผมเป็นวัสดุที่มีความหรูหราเกรดพรีเมียมที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกนะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องอิฐนะครับผมจุดเด่นก็คือเป็นมัสยิดที่มีหลังคาเป็นทองคำแท้ใช้ทองคำแท้สร้างถึงประมาณ 3,000 กว่าแผ่นนะครับผมดูความฮารุฮาราของบันไดนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณใจกลางของมัสยิดจามีนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นหลังคาภายนอกหลังคาก็จะเป็นทองเคลือบหมดเลยนะอันนี้เป็นบริเวณข้างในเขานะอลังการมากช่วงเวลาละหมาดเนี่ยซิติเซนเขาก็จะมาบอกว่ามันนั่งเรียงกันตรงนี้นะครับเป็นตากล้องมืออาชีพนะครับผมมีนักท่องเที่ยวเขาขอให้ถ่ายวิดีโอให้นะโอ้โหดูดิสุดยอดเหมือนเขาเคยเห็นกันมาก่อนด้วยนะครับทุกคนคุณ要去吃饭 yes你为什么不讲中文中文吗我开始录你不讲中文 no也害羞吗 ？No. Yes. 为什么 ？I don't know. 我开始录制品，你开始就不讲中文了。刚才还给我讲中文呢。我不要。你不要。我不要中。你中文说得很好的。我知道。你知道？你倒也不谦虚了，是不是？Okay, we're gonna get lunch together, and I go back to my hotel. Oh, I mean my new hostel.Something local. Sing it, bro. No. Sing it out. No. Wow, it's kind of traffic here. What's happened? Is this a city center? No, this is the commercial area. Oh, commercial area.I thought Brunei is never traffic. It's already 11:30. So people came out for lunch? Yeah, for lunch and they're picking up their children from school. But today is Saturday. Why they go to school? Because Saturday is school day. Oh, really? Oh, รถติดเฉยตรงนี้เป็นแหล่งเขาเรียกว่าอะไร commercial area นะครับผมแหล่งการค้านะรอบๆก็จะมีแบบพวกอาคารพาณิชย์ร้านค้านะครับเต็มเลยเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินแถวนี้กันนะครับผมโอ้ร้านอาหารก็เยอะแล้วเนี่ยมีร้านคาเฟ่ด้วยว่า game I don't play game honestly yeah there are many Thai restaurant around here ร้านอาหารไทยเยอะมากนะเห็นป้ายอยากกินมากแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันวันพรุ่งนี้กาก้าร้านนี้เหรอ here Is it local food? No? Yeah. Really? Nasi gato. What? Nasi gato. Nasi gato? It is also local food. Oh, really? สั่งเป็นเซตนี้นะครับว่าเป็นโลคอลนะชื่อเมนูว่าอัมบายัตเบียซา Butter? Yeah, no. Do you like kimeli? Sometimes. I'm not a big fan of soccer, to be honest. I usually watchdrama? I mean like Korean drama or American drama as well. Do you watch any drama or movie? Not so much. I watch a lot of drama. Mostly Korean drama. You watch Korean drama? Yeah, sometimes. But not like dramatic.หลังจากที่ผมเที่ยวกับอาซิมมาครึ่งวันก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันหลายจนหลายอย่างเลยครับซึ่งมันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนี้และก็คนประเทศนี้มากขึ้นเยอะเลยนะการชวนอาซิมมาเที่ยวในวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเลยครับไม่งั้นผมคงเหงาวัน2วันแรกอะ
I've never been there before. I just visited there once. I never seen anything like this before, you know. This is my first time. This is Pizza? Or what? IT? มาแล้วนะครับอาหารเที่ยงของเราเป็นเซตนะครับเซตละ15ดอลลาร์บูไนนะครับผมนี่เป็นปลาเป็นแกง What is the name of this menu? Ambuya. 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 Okay. It's a local food in Brunei, right? อันนี้หน้าตาเหมือนน้ำพริกกะปิเลยอ่ะพริกกะปิปังน้ำพริกกะปิดีๆนี่เองแต่นี้ไม่ใช่ปลาทูนะครับแต่อันนี้น้ำพริกกะปิเลย So in Brunei we don't bite like this right we use this finger bite like this oh right I mean, it is testing it's a gesture of respect oh really yeah. but normally I see you bite like this also yeah. so can I bite like this yeah. so not testing I maybe if you talk to the sultan maybe point okay but between frames yeah with you I guess like this okay okay เข้าใจละโอ้ทำไมเป็นเหลวๆอ่ะ How to eat? Huh? I'll teach you how to eat. Okay, show me. Okay, show me how to eat. What is this? This ambuya. Ambuya. This is the ambuya. How to call it in English? I don't know how to call it in English. 中文怎么说？你可以说中文。我也不知道。你也不知道。Ah, it's like this.So you have to mix everything together, including the fish. Ambuyat ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นเมืองในเกาะบอร์เนียวที่ใครมาประเทศบรูไนแล้วเนี่ยต้องมาลองให้ได้ครับจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ตัวแป้งตัวนี้เลยครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับข้าวต้มข้นๆโดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลักครับตัวแป้งอัมบูยัดเนี่ยรสชาติเขาก็จะออกจืดๆหน่อยนะแต่เขาจะเน้นทานคู่กับน้ำจิ้มซอสผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็มีเนื้อสัตว์ด้วยครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็ทานคู่กับเนื้อปลานะ mix with the vegetable oh mix like that so you guys usually don't eat rice you just eat this instead riceIf, normally, if we eat this, we don't eat rice. Oh, but I order rice already because Thai people eat rice. Slow like this. Swallow. เขาบอกว่ากินไปแล้วไม่ต้องเคี้ยวนะแบบกลืนได้เลยนะดูดิ Like this? No. Swallow. Okay. Yeah. จิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้ Swallow. Mm.เป็นรสชาติแปลกๆอ่ะไม่มีรสชาติเลยเป็นดึบๆแล้วมันก็จะละลายไปในปากเองนะไม่ต้องเคี้ยวเลย quite weird weird I never ate anything like this before so okay one more bite one bite swallow น้ำจิ้มนี้เป็นเปรี้ยวๆนิดนึงนะเป็นเหมือนแป้งแปลกๆดีนะผมกินน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผมดีกว่าคนไทยต้องกินข้าวนะแล้วด้วยความที่ผมกับอาซิมคุยกันค่อนข้างถูกคอครับสุดท้ายแล้วอาซิมก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนชาวบูไนคนแรกในชีวิตของผมเลยครับจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังคงติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะครับเอาไว้ถ้าเกิดผมไปบรูไนอีกหรือว่าอาซิมมาประเทศไทยเราคงได้ถ่ายคลิปด้วยกันอีกครับใครอยากเห็นอาซิมพูดภาษาจีนเยอะๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครั้งนี้เขาอาจจะเป็นเขินไปนิดนึงครับครูครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง45นะผมก็กำลังจะมาเช็คอินที่โรงแรมใหม่นะโฮสเทลนี่ชื่อว่า Co-Living Hostel นะครับผมคือก็อยู่ตรงข้ามกับมัสยิดอาลีไซฟุตดินเลยนะก็ตรงข้ามก็จะเป็นคอฟฟี่คาเฟ่นะครับผมตรงนี้ก็ถือเป็นใจกลางเมืองเลยนะเห็นบารูถนนเขาสถาปัตยกรรมก็จะออกแนวคล้ายๆกับเหมือนภูเก็ตเนาะหรือเปล่าเหมือนสิงคโปร์ครับผมแล้วมีสีสันแบบว่าสวยงามมากตึกสีส้มสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับฟุตบาทก็เป็นสีแดงผมจะนอนที่นี่1คืนนะแล้วก็จะย้ายไปอีกโรงแรมนึงนะครับผมแค่มาลองนอนดูเฉยๆนะจะเป็นเตียง2ชั้นแบบนี้นะครับผมน่าจะได้นอนเตียงข้างบนนะนี่มีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะครับทุกคนเนี่ย
เป็นห้องส้วมกับห้องอาบน้ำอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องแบบห้องครัวนะนี่มีซิงค์ล้างมือแล้วก็มีแบบเตาแก๊สเครื่องปิ้งขนมปังไมโครเวฟตู้เย็นนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า common area นะครับให้แบบว่ามานั่งทำงานอะไรเงี้ยมีเตารีดด้วยแล้วก็มีล็อกเกอร์ของแต่ละคนนะครับตรงข้ามก็เป็นร้านกาแฟพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมเดินสำรวจถนนแถวนี้ก่อนนะเป็นถนนที่แบบว่ามีสีสันสวยมากนะด้วยความที่เขาแบบว่าทาสีเป็นสีสันต่างๆนะครับผมโอ้มี Money Exchange ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีร้านขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าตรงข้ามนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมนะฮารันฟู้ดมีเบอร์เกอร์คิงตรงนี้ด้วยโห Money Exchange มีเยอะมากอ่ะมี 3-4 ร้านแล้วนะตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นห้างป่ะตึกสูงๆตรงเนี้ยก็จะมีคนจีนหน้าเอเชียเยอะมากเลยนะคนบรูไนหน้าตาดีนะเอาจริงตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะครับผมก็อยู่ห้างสรรพสินค้าข้างๆกับมัสยิดอาลีไซฟุดดินนะก็คือมากิน KFC นะผมสั่งเป็นเซตแบบนี้นะครับผมราคาทั้งเซตเนี่ยอันนี้เป็นรับไก่นะแล้วก็ไก่ทอดมันบดแล้วก็ปั๊บซี่7.5 บรูไนดอลลาร์นะครับผมแล้วที่ผมชอบเลยคือ KFC ที่ปูไนเนี่ยเขาจะมีซอสให้กดเองแบบนี้เลยแบบประเทศไทยเลยนะครับผมนี่มีไทยชิลลี่นะแต่ว่ามันหมดแล้วแล้วก็โทเมโต้แล้วก็มีซอสพริกนะครับเขาไม่มีช้อนส้อมให้นะครับผมแต่ผมเห็นคนส่วนใหญ่ที่นี่กินเขาก็ใช้มือกินกันนะโอเคเรามารีวิวกันแบบรวดเร็วเลยแล้วกันอันนี้อกไก่นะลักษณะเหมือนของไทยเปียบเลยนะชิมก่อนเลยอิ่มปังรสชาติเหมือนไทยเลยครับรสชาติเหมือนไทยในที่นี้คืออร่อยเหมือนไทยเลยนะโอ้อันนี้ใช้ได้แรปเกิดยังไงวะเนี่ยโอ้ยเกิดตรงนี้จิ้มแซ่บก็อร่อยอร่อยสูบแล้ว KFC บูไนผ่านครับโอเคครับทุกคนกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอร่อยมากคือรสชาติใกล้เคียงกับที่ไทยประมาณ 98% เลยนะไม่คิดว่า KFC บูไนเนี่ยจะอร่อยขนาดนี้นะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะพูดจริงผมว่าอีกหนึ่งข้อดีของการมาพักโฮสเทลนอกจากจะประหยัดตังในกระเป๋าเราแล้วเนี่ยก็คือการได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆที่โฮสเทลครับซึ่งโฮสเทลที่ผมมาพักเนี่ยผู้ร่วมพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็คแพคเกอร์หรือว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับแล้วเราก็จะมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์การท่องเที่ยวกันเยอะเลยครับซึ่งผู้เข้าพักส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาพักกันแค่วัน2วันแล้วก็ย้ายประเทศแล้วนะก็มีผมแหละครับที่อยู่นานสุดแล้วAnd they already have like some conversation, they like the training to be like a fairly local, and try to convince you to like, hey, hey. I didn't get many of those. No, there's yeah. Vietnam. A few moments later. ตอนนี้ก็เป็นเวลา2:45จะ3:00แล้วนะครับผมจะพาดูโฮสเทลอีกรอบนึงนะตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะอันนี้เป็นที่ผมนั่งทำงานนะครับนั่งตัดคลิปอะไรตรงนี้แหละครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูในห้องนอนผมนะมันจะแยกเป็นแบบ2แบบด้วยกันนะมีห้องแบบห้องเดียวมีด้วยแต่ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะหายไปทั้งวันเลยนะยังไม่เจอเลยวันนี้เจอแค่แบบว่าตอนมาเช็คอินแล้วก็หายไปแล้วคืนละ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงก็400บาทไม่เกิน400บาทนะถ้าเกิดใครจะมาพักอยู่ใจกลางเมืองเลยโลเคชั่นดีมากเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้นะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือมีห้องน้ำห้องเดียวครับทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยถ้าเป็นเตียงข้างล่างเนี่ย
ก็จะมีผ้าม่านคลุมก็จะเป็นส่วนตัวหน่อยนะแต่ผมมาช้าผมก็เลยได้แบบว่าเตียงข้างบนตรงนี้นะนี่คือเตียงผมก็เป็นเตียงแบบ 1.5 ฟุตนะครับและนี่ก็เป็นของผมผ้าขนหนูที่เตรียมมาเองนะตอนนี้ผมขอไปทำงานพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายประเทศบูไนเป็นประเทศที่รวยมากผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกใช่ไหมแล้วคุณภาพชีวิตของคนบูไนเป็นยังไงทีนี้อ๋อเลือกเห็นป่ะเขาใช้นิ้วโป้งชี้กันนะเส้นคล้ายๆกับมีเหลืองบ้านเรานะรถเขาจะให้คนเดินข้ามถนนก่อนตลอดนะครับผมแต่ก่อนเขาจะดูเป็นแบบว่ามีความโลโก้มากกว่านี้เยอะนะให้ดูบรรยากาศตลาดสดบรูไนนะครับwhat is this เป็นเก็ดเป็นเก็ดเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้แบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากั้นเลยนะ $2 no just you just drop me there